ตอนนี้คุณมีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ LINE ID หรือเบอร์โทรตรงนี้ผ่านทางระบบ ID LINE ได้ผ่านทาง LINE นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกประมาณว่าจะเป็นอีเมลไม่ว่าจะเป็นแกรมมาการปรับคำศัพท์การพูดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่าน LINE ID ได้ครับคุณวสันต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับนะครับที่เราเติมไว้ทั้งหมด6คำนะครับเดี๋ยวเราลองฟังกันดูนะครับว่าเราจะเติมอะไรกันดีนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะMy mother passed 2003 in my freshman year. But she always told me, I don't care what happens. I don't care if you turn out to be a great athlete or whatever, but you need to make sure you get your college degree. Sometimes I call the house just to hear her voice. Oh! และก่อนที่เราจะไปฟังกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้เขาบอกว่า my mother เวลาเราออกเสียง th นะครับ my mother's แล้วก็ใช้คำว่า passedนะครับ P A S S E D เวลาออกเสียง E D เนี่ยนะครับ passed คำนี้มาจากคำว่า pass away แต่เขาใช้คำว่า pass คำเดียวที่แปลว่าเสียชีวิตแม่เขาเสียชีวิตนะครับ in my freshman year นะครับ freshman fresh เสียง S H fresh นะครับ S กับ H เป็นเสียงยาวนะครับ in my freshman yearFreshman year ก็คือตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยปี1เขาใช้คำว่า freshman year และเสียง R นะครับ freshman year but แต่ว่า she's always told me แต่แม่เนี่ยมักบ่อยๆที่จะโทรคำนี้มาจาก tell นะครับแต่ความหมายกริยาสามช่องนั้นเหมือนกันนะครับแม่นั้นจะ told คือบอกฉันว่า I don't care เสียง R นะ I don't care นะครับฉันเนี่ยไม่ care หรือไม่สนใจว่าWhat happens? จะเกิดแล้วก็ what คืออะไรขึ้นมา I don't care แม่บอกว่าฉันไม่แคร์หรือไม่สนใจ if you ถ้าเธอเนี่ย turn เขาใช้คำว่า turns out เวลาออกเสียงเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะรวบเป็น turns out นะครับแม้ว่าคุณเนี่ยจะ turns out ก็คือเป็นนะครับ to be ที่จะเป็นนะครับ a greatสิ่งที่นะ a great athlete นะครับ athlete ก็คือนักกีฬานะครับ a t h l e t e athlete นะครับนักกีฬา or สิ่ง r นะครับ or หรือว่า whatever นะครับสิ่ง v va และนี่สิ่ง r whatever อะไรก็ตาม but you need to make sure but you need สิ่งที่นะ you need และนี่เป็นสิ่งยาวเนอะลากยาวYou need คุณจำเป็นเธอเนี่ยจำเป็นจะต้อง make sure สิ่ง R นะ make sure นะครับมั่นใจว่า you get นะครับ you get คุณเนี่ยได้มาซึ่ง college degree นะครับ college สิ่ง GE นะ college degree นะครับเราจะได้มาซึ่งปริญญาจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย college บางทีเขาก็ออกเสียงคำว่า college degree นะครับปริญญา sometimes นะครับ sometimes เพราะอยู่หลัง a e i o u จะเป็นเสียงสั้นๆ sometimes บางครั้งเนี่ย i call เสียง l นะก็แตะขึ้นข้างบนไรฟันด้านบน i call ฉันโทรฉันเรียกไปที่ the house หรือโทรศัพท์ไปที่บ้านเนี่ยนะครับ just เสียง st ก็แค่ to hear ที่จะได้ยิน her voice v o i c evoice เสียง v กัดลิ้นฝีปากล่างนะครับ voice นะครับจะเป็นในลักษณะอย่างนี้อ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ my mother แม่ของฉัน passed away นะครับเสียชีวิตไป in my freshman year นะครับในปี1นะครับ but she's always told me แต่แม่น่ะมักจะบอกฉันว่า i don't care นะครับฉันไม่แคร์ว่าWhat happens? อะไรจะเกิดขึ้นกับเธอ I don't care ฉันไม่สนใจว่า if you turns out นะครับคุณจะกลายเป็น to be ที่จะเป็นเนี่ยนะครับ great athletes นักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ or หรือว่า whatever อะไรก็ตาม but you need to แต่คุณเนี่ยจำเป็นจะต้อง make sure ทำให้มั่นใจว่า you get your college degree คุณได้มาซึ่งปริญญาบัตร
Sometimes บางครั้ง I call the house ฉันโทรศัพท์ไปที่บ้านนะครับ just to hear เพื่อก็แค่ที่จะได้ยิน her voice เสียงของเธอครับเราลองมาฟังอันนี้กันดูนะครับแล้วก็ดูซิว่าเขาพูดอะไรนะครับอันดับแรกนะครับเขาบอกว่า my mother passed นะครับ into my mother's part 2003 in my freshman year นะครับ my mother passed เนื่องจากเขาเป็นนิโกรที่พูดฟังเสียงไม่ชัดแม่ฉันเสียชีวิต into my mother's passed 2003นะครับปี2003 in my freshman year ในปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยMy mother passed 2003 on my freshman year. เขาบอกอันยาวนะครับเขาบอกว่า but she's always told me but she ก็คือแม่น่ะ told me always คือบอกฉันว่า I don't care ฉันไม่สนใจว่า what happens เกิดอะไรขึ้น I don't care นะครับฉันไม่สนใจ if you turns out to be you turns out ก็คุณเนี่ยจะกลายมาเป็นนะครับ great athletes นักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ whatever อะไรก็ตาม but you need to make sure แต่คุณเนี่ยจำเป็นต้อง make sure ทำให้มั่นใจว่า you get your college degree คุณ get คือคุณได้มาซึ่งปริญญาบัตรหรือ college degree คุณอ่านซ้ำนะพูดซ้ำนะครับ but she's always told me I don't care what happens I don't careYou turns out to be a great athlete or whatever, but you need to make sure you get your college degree. ลองดูนะครับ But she always told me, I don't care what happens. I don't care if you turn out to be a great athlete or whatever, but you need to make sure you get your college degree. อันสุดท้ายนะครับ Sometimes I call the house just to hear her voice. Sometimes คือบางครั้งเนี่ย I call ฉันโทรศัพท์ไปที่ the house คือบ้านนะครับ just ก็แค่To hear, ให้ได้ยิน her voice, เสียงของเธอเอาใหม่นะครับ Sometimes I call the house just to hear her voice. Sometimes I call the house just to hear her voice. เดี๋ยวเราฟังใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะ My mother passed 2003 of my freshman year.But she always told me, I don't care what happens. I don't care if you turn out to be a great athlete or whatever, but you need to make sure you get your college degree. Sometimes I call the house just to hear her voice.